และแสดงสินค้าปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงากว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.เดินทางไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงานส่งผลทำให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อการจับจ่ายใช้สอยทำให้ยอดขายของผู้ประกอบการลดลงกว่าครึ่งนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณัชชานนท์อาภาศิรัตน์ถึงแม้ว่าบรรยากาศภายในงานโอท็อปและแสดงสินค้าที่เมืองทองธานีจะยังคงมีประชาชนให้ความสนใจอยู่ก็ตามแต่ยอดขายของผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานกลับสวนทางกับจำนวนประชาชนที่มาเที่ยวชมงานหลังจากก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.เดินทางมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเมืองทองธานีและใกล้กับสถานที่จัดงานส่งผลต่อบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อการออกมาจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพรไทยรายนี้ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงานทุกปียืนยันกับทีมข่าวว่ายอดขายในแต่ละวันเหลือเพียงประมาณ 5,000 บาทเท่านั้นจากปีก่อนที่เคยขายได้สูงกว่าวันละ 10,000 บาทเพราะงานปีนี้ถูกเลื่อนออกมาจากเดือนธันวาคมเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองยังไม่สงบทำให้ลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมดค่อนข้างแผ่วนิดนึงนะคะเพราะว่าเกิดจากเศรษฐกิจเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะคนจะเดินทางมาที่นี่ก็ค่อนข้างลำบากอะค่ะมีลูกค้าหลายคนโทรมาก็จะมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันแผ่วไปนิดนึงแต่ถามว่าดีไหมก็ยังดีที่ยังได้รับการสนับสนุนให้มาออกบูธที่นี่นะคะสอดคล้องกับผู้ประกอบการรายนี้ที่นำเครื่องเงินจากจังหวัดสุโขทัยมาออกร้านจำหน่ายยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมียอดขายที่น่าพึงพอใจแต่เห็นว่าจำนวนประชาชนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยปีนี้น้อยกว่าปกติเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองทำให้เกิดความกังวลเรื่องการเดินทางจึงอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศสนับสนุนสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะการหาตลาดใหม่และการผลักดันสู่ตลาดอาเซียนก็ในเรื่องของการจัดการธุรกิจทั่วไปนะครับการส่งออกต่างๆการแนะนำของตลาดใหม่ๆนะครับต้องการตรงนั้นด้วยคือเราต้องการขยายตลาดออกไปทางสู่อาเซียนบ้างอะไรเนี้ยครับอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปส่วนใหญ่ภายในงานเป็นผู้ประกอบการ SME ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนในการดำเนินกิจการและจากยอดขายที่ลดลงจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองอาจทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องจึงอยากให้ทุกภาคส่วนเห็นใจและร่วมกันหาทางออกโดยเร็วเพื่อให้หลายๆธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดผลกระทบณัชชนนท์อาภาศิรัตน์ NBT News โฟกัส